เพราะท่านคานนั้นสำหรับผมแล้วถือว่าท่านเป็นเสมือนบิดาของบทกวีถ้าบทกวีเป็นศาสนาสำหรับผมแล้วท่านคานก็เปรียบเสมือนศาสดาของบทกวีของผมท่านเป็นคนซื่อสัตย์มากพอที่จะเรียกร้องให้ผู้อื่นซื่อสัตย์ตามได้คือไม่ใช่ซื่อสัตย์ธรรมดามากพอที่จะเรียกร้องให้ผู้อื่นซื่อสัตย์ตามได้ซึ่งก็เป็นข้อเท็จจริง แล้วสมัยนั้นอาจารย์ป่วยนี่แหละก็เหมือนกับฮีโร่ของข้าราชการรุ่นน้องที่ตามมายานะความรู้สังวรก็คือการสำรวมการใช้สติปัญญาตัดกระแสแห่งตัณหาการที่เราใช้ปัญญาตัดซึ่งกิเลสหรือว่าความชั่วทั้งหลายแหละนี้เรียกว่าญาณสังวรในทางความเสมอภาคท่านยกเลิกเงินรัฐชูปการที่เก็บเงินคนไทยคนละ6บาทอย่างเท่าๆกันไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นเจ้าที่มีฐานะดีเพียงใดหรือจะเป็นคนยากจนเพียงใดก็ตามหากท่านเห็นว่าความเสมอภาคคือการปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสำคัญเหมือนกันให้ปฏิบัติอย่างเดียวกันและสิ่งที่มีสาระสำคัญต่างกันก็ย่อมปฏิบัติต่างกันด้วยเศรษฐศาสตร์มักจะพูดเรื่องการคืนกำไรสู่สังคมโดยไม่พูดว่าวิธีการหากำไรนั้นมันสุจริตมันสัมมาอาชีพแค่ไหนซึ่งอันนั้นเป็นจุดสำคัญของ CSR ซึ่งพวกเราต้องคอยตั้งคำถามกับบริษัทใหญ่ๆว่ากิจกรรมที่คุณก่อนั้นรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่ทุกครั้งที่ผมเห็นอาจารย์กรุณาจูงมืออาจารย์เริงบุไรเพราะอาจารย์เริงบุไรท่านสายตาไม่ค่อยดีแล้วในช่วงนั้นผมมีความรู้สึกได้ถึงความหมายของชีวิตว่าเมื่อผมมีภรรยาผมจะปฏิบัติต่อภรรยาให้เหมือนที่อาจารย์กรุณาปฏิบัติต่ออาจารย์เรืองบุไรและทันทีที่ผมแต่งงานสิ่งแรกที่ผมขอภรรยาก็คือขอจับมือเขาตลอดเวลาเมื่อเราเดินทางที่ไหนไปด้วยกันนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เมื่อผมเดินทางไปที่ไหนกับภรรยาผมก็จับมือภรรยาและผมก็รู้สึกว่านี่คือความหมายที่อาจารย์กรุณาได้เป็นผู้ซึ่งทำให้ผมเกิดความรู้สึกที่ดีกับการที่ได้ปฏิบัติตามท่านสิ่งที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าคุณจำกัดมีความกล้าหาญอะไรบางอย่างที่อยากจะสรรสร้างความจริงแล้วก็ทำเพื่อคนอื่นทั้งที่คนอื่นรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ผ
ผมว่าจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญมากผมลองนึกย้อนกลับไปณวันแรกที่ผมรู้สึกว่าผมอยากตอบโจทย์ตัวเองในการสมัยหาความรู้ท่านเป็นแบบอย่างของการที่เชื่อมั่นในจริยธรรมบางอย่างและสามารถที่จะนำมาประยุกต์ให้กับสถาบันและการทำงานของตัวเองได้แต่โจทย์นี้ในปัจจุบันต่อและทำแบบนั้นไม่ได้แล้วแรงบันดาลใจจากท่านควรจะเป็นคำถามอย่างใหม่ที่จะทำให้เราค้นหาและพยายามหาทางที่เหมาะสมสำหรับเราต่อไปค่ะแต่ว่าคนแรกที่ติดอยู่ในความทรงจำที่คุณแม่พูดถึงในลักษณะชื่นชมตลอดเวลานี้ก็คืออาจารย์ป่วยแล้วคุณแม่ก็จะพูดในเชิงที่ว่าแทบจะเรียกอาจารย์ป่วยเป็นภาพจำหรือว่าเป็นตัวแทนของข้าราชการที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็มีความเก่งมีความกล้าหาญคือทุกอย่างที่รวมกันเป็นข้าราชการในฝันเนี่ยตั้งแต่จำความได้ก็ถูกคุณแม่ก็จะใช้อาจารย์ป่วยนี่แหละผมได้รับแรงบันดาลใจจากอาจารย์รัตยาเข้าไปทำงานบอกต้องนอบน้อมถ่อมตน NGO คนแรกที่สอนงานผมคือคุณหนอสุรพงศ์กองจันทึกแกสอนผมให้รู้เรื่องสิทธิมนุษยชนคืออะไรแล้ววิธีการทำงานแบบ NGO ที่เข้าไปถึงชาวบ้านเขาทำไงผมเดินเข้าไปคริสตี้กับพี่ถอนนะครับคุณสุนีชัยรดสอนให้ผมรู้ว่าการทำงานแบบเกาะติดเนี่ยทำยังไงแล้วที่สำคัญก็คือพี่มดวนิดาเนี่ยนะฮะให้รู้ว่าวิธีการต่อสู้เพื่อคนจนเพื่อสิทธิเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มันมิกซ์กันอยู่เนี่ยมันทำยังไงนะครับผมรู้สึกยินดีมากปาฐกถาของทุกท่านทุกคนเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเมืองไทยยังมีความหวังและความหวังนั้นไม่ได้อยู่ที่ป๋วยตึ้งภากรคนเดียวไม่อยู่ที่ปรีดีพนมยงค์เท่านั้นอยู่สื่อมาจากคนรุ่นหลังๆด้วย